ตั้งจะลงในวันที่เท่าไหร่ก็เขายังตอบไม่ได้หรอกยังตอบไม่ได้คนไปโทษกกต.ไม่ได้คือกกต.เขาต้องกำหนดหลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาออกมาเมื่อไหร่ก็คือ45ถึง60วันคือตอนนี้ช้อยมันเหลือไม่เท่าไหร่แล้วล่ะฮะวันที่10มีนาคมเนี่ยว่างอยู่สัปดาห์ถัดไปมี TCAS เดี๋ยวเรื่องเด็กเรื่องเด็กสอบ TCAS มันจะสอบ16พฤษภาคม16ไม่นั่นพาด้วยอ๋อแกะแพทแกะแพทแล้วก็ TCAS TCAS มันสัปดาห์ถัดไปถัดไป24มีนาว่างอยู่หลังจากนั้นเป็นพระราชพิธีแล้วเกิน9พฤษภาคมไม่ได้เพราะนั้นเหลือ2สัปดาห์โอเคมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนะฮะลองฟังท่านประธานกกต.นะครับอิทธิพรบุญประคองที่พูดถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยนะฮะความชัดเจนตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความเห็นในเชิงแนะนำของท่านนะครับคณะการกรรมการกรรมาธิการการยกร่างนี่ก็เป็นผู้ยกร่างก็เป็นช่องทางหนึ่งที่อาจจะถามได้ไม่มีปัญหาเลยครับกกต.มีการหารือว่าสังเกตว่ากกต.ในฐานะผู้จัดการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องมีการประสานกับกกต.จะต้องมีการประสานในชั้นนี้ยังไม่ได้คุยกันนะครับปกติอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อวันก่อนว่าประเด็นเรื่องการจัดการเลือกตั้ง150วันเนี่ยได้มีการพูดคุยกันในระดับกรรมการกันไปแล้วนะครับแต่ในชั้นนี้ยังไม่ถึงขั้นว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะครับเวลาการพิจารณาว่า150วันหมายถึงอะไรกันแน่เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องไปดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะคิดอย่างไรจะมีความเห็นเช่นไรกรรมาธิการยกร่างจะคิดยังไงกฤษฎีกาจะคิดอย่างไรหรือเราจะคิดอย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ไปก้าวไปลุกก้าวลงไปถึงขั้นที่ว่าตอนนี้เราอยากที่จะไปทำด้านไหนไปศึกษาด้านไหนไปปรึกษาใครนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะจัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน150วันรวมด้วยประกาศผลด้วยท่านประธานนี่คือบอกว่ายืนยันนะฮะ150วันนี่แหละผมว่าอันนี้จบถ้ากกต.เพื่อความเซฟกกต.ไม่ได้อยากถูกฟ้องฮะวงเล็บไว้ใจผมได้ป่ะเอออันนี้ไม่รู้ก็ผมรู้สึกก็ไว้ใจได้นะท่านก็ตรงไปก็พยายามที่จะและท่านก็พยายามจะกลบกระแสดราม่าต่างๆอยู่ตลอดนะคือไม่ได้ดูว่ามีความเอียงอะคือแบบจะสไตล์คือแต่บางเรื่องก็ไว้วางใจไม่ได้เนาะบางเช่นตอนแบ่งเขตเนี่ยคนก็ตกคนก็แบบแหมตอนแบ่งเขตเนี่ยตอนแบ่งเขตเราก็อาจจะมองได้เพราะท่านพยายามไปประกาศมาชิงประกาศก่อนแล้วว่าเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าก็ยังมีมาตรา44ออกมาอีกครับแต่คนที่รับตำแหน่งใหญ่ๆอย่างนี้นะคือในใจเขาต้องตั้งธงไว้นะว่าเขาจะอยู่นานกว่าผู้ซึ่งมีอำนาจหรือไม่นะคือบอกว่าใช่ไหมถ้าคุณเป็นประธานปปช.ยกตัวอย่างเนี่ยคือในภาวะตั้งโจทย์ไว้ในใจว่าคุณจะอยู่คุณจะไปพร้อมผู้มีอำนาจในภาวะแบบนี้เป็นไปไม่ได้แล้วที่คสช.จะใช้มาตรา44ปลดกกต.มันรับกันไม่ได้หรอกและโดยอายุขนาดนี้แล้วกกต.จะอยู่ในตำแหน่งกกต.นี้ไปอีกหลายปีจนเกษียณเลยพูดง่ายว่าเป็นงานสุดท้ายของชีวิตแล้วเพราะนั้นอย่าไปแคร์หน้าอีหน้าผมยังไงอยู่นานกว่านายกอ่ะแต่เราก็แหมปกติมันก็ต้องแคร์กันทั้งนั้นเลยฮะคือมันก็คนเรามันก็มีคอนเนคชั่นมีความสัมพันธ์มีความคิดทัศนะอะไรต่างๆคือมันก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้เชื่อลักษณะเราอย่าไปสร้างความเชื่อแบบองค์กรสเปคมหาเทพนี่ไงก็คุณสุดสีเขาเล่าให้เราฟังที่เคยสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาก็เข้ามาในยุคคมช.แต่ว่าไม่แต่เราต้องเขาสร้างความอิสระขึ้นมาแบบมันเป็นได้บางคนมันไม่ได้เป็นได้ทุกคนเราก็ต้องทำให้กกต.เนี่ยเข้มแข็งให้ได้อะเพราะว่ามันไม่เหลือหลักแล้วผมเห็นประธานกกต.อดีตประธานกกต.ก็ไปสมัครไปสวเนี่ยผมก็ยังตลกอยู่เห็นไหมฮะคือเหมือนคุณจะเอาโมเดลไหนใช่ไหม